แต่ว่ามันมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจก็คือปรากฏการณ์ของคนเสื้อแดงในพรรคเพื่อไทยเนี่ยฮะตอนนี้ขยับกันออกมาเนี่ยนะพูดถึงความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความไม่ลงรอยกันในพรรคเพื่อไทยความเห็นต่างจนทำให้เกิดการแตกที่เห็นเยอะขึ้นครับโดยเฉพาะปรากฏการณ์ส.ส.เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยพรรคการเมืองก็ต่างเร่งหาเสียงเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเวลานี้ปรากฏว่าในหลายพื้นที่เนี่ยครับแชมป์เก่าก็พยายามรักษาพื้นที่ครับคนที่พลาดโอกาสครั้งที่แล้วก็ยังคงทำหน้าที่ต่อไปหวังว่าคราวนี้เนี่ยพรรคเนี่ยจะได้ส่งเนี่ยลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าวันนี้เนี่ยคนเสื้อแดงนะครับหลายพื้นที่ถูกพรรคเพื่อไทยนั้นเนี่ยหักหลังนะฮะอย่างเช่นหนึ่งนายณัฐวุฒิกองจันดีส.ส.หนองบัวลำพูที่ต้องย้ายไปซบพรรคไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์แบบเจ็บปวดเพราะบอกว่าพรรคไม่ส่งลงเขตสาเหตุมาจากแฟนสาวนายณัฐวุฒินั้นทำงานให้กับพรรคไทยสร้างไทยนี่กรณีหนึ่งกรณีถัดมาเนี่ยกลุ่มเสื้อแดงอุดรธานีในพื้นที่อำเภอกุมภวาปีอำเภอศรีธาตุอำเภอสามหมอขึ้นป้ายต่อต้านพรรคเนี่ยนะที่ส่งนายธีรชัยแสนแก้วหรือว่าอีโต้อีสานลงสมัครส.ส.เพราะนายธีรชัยเนี่ยเคยย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทยเมื่อปี62ตอนนี้ย้ายกลับมาเพื่อไทยพอย้ายกลับมาเพื่อไทยคนเสื้อแดงก็ไม่เอาด้วยละคนที่3ครับเราได้ดูไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วโอ้อาทิตย์ที่แล้วนายชยุทธไงที่ปลดป้ายลงเลยใช่ที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะก็คือไปดึงป้ายลงมาเลยนะครับแล้วล่าสุดครับที่อ่างทองก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ที่สิงห์บุรีครับคุณสุรสารผาสุกนะฮะก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับก็มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกันนี่ฮะแต่ว่าที่น่าสนใจเนี่ยก็คือที่นครราชสีมาที่อำเภอโนนสูงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโอ้โหถึงกับถอดเสื้อเนี่ยนะของพรรคเพื่อไทยเช็ดรองเท้ากันเลยทีเดียวเนี่ยของใหม่เริ่มตามมาเรื่อยๆเลยนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เทศบาลตำบลโนนสูงอำเภอโนนสูงนครราชสีมานะครับบ้านพักของนายณรงศักดิ์สิงห์กลางครับซึ่งเป็นศูนย์ซึ่งเป็นสาขาศูนย์ประสานงานของพรรคเพื่อไทยในพื้นที่อำเภอโนนสูงครับก็มีสมาชิกกว่า50คนนะฮะพอทราบข่าวว่ามีการเปลี่ยนนายจักริดผาสุขมูลหรือว่าอุบ้านดงพลองนะฮะว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขตดังกล่าวเนี่ยกลางคันเป็นว่าที่ผู้สมัครสังกัดกลุ่มนายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลหรือว่ากำนันป้อนี่แหละครับเจ้าของโรงแป้งมันเนี่ยในพื้นที่อำเภอเสริงสางด้วยนี่นะครับก็เนี่ยไม่พอใจกันนะฮะมาลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยนี่ถอดเสื้อออกแล้วนี่ไฮไลท์คือตรงนี้เลยเอาเสื้อแดงที่มีโลโก้พรรคเพื่อไทยแล้วก็เขียนว่าพรุ่งนี้เพื่อไทยเช็ดเท้าปาลงพื้นเลยนี่ฮะนี่มันสกปรกก็ต้องเช็ดซะหน่อยคือไม่เอาแล้วคือสำหรับคุณจักริดเนี่ยนะหรือว่าอุบ้านดงพลองเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผู้สมัครส.ส.เนี่ยก่อนหน้านี้แล้วก็สอบตกนะก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะสอบตกได้อันดับ3แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปี62มาเนี่ยลงพื้นที่ตลอดเขาก็บอกเขาทำงานตลอดแม้ว่าเขาจะสอบตกเขาก็ยังเป็นห่วงชาวบ้านอยู่ช่วงโควิดเนี่ยช่วยชาวบ้านมาโดยตลอดก็หวังว่าคราวนี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยจะให้โอกาสลงสมัครอีกปรากฏว่าพอทางด้านในส่วนของโน่นแหละฮะกำนันป้อเนี่ยนะคุณวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลย้ายจากภูมิใจไทยมาสังกัดพรรคเพื่อไทยเท่านั้นแหละคนเหล่านี้กระเด็นกระดอนหายหมดเลยนะฮะที่นครราชสีมาหรือว่าที่โคราชนั้นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะในส่วนพื้นที่ที่โนนสูงนะที่อำเภอโนนสูงอย่างเดียวล่าสุดนั้นเนี่ยครับเขาบอกว่าที่อำเภอปักธงชัยครับก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคุณวรพลบวรรัฐพลครับคนนี้เป็นใครรู้ไหมฮะเป็นที่ปรึกษาคุณประเสริฐจันทระรวงทองคุณประเสริฐเป็นเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเป็นส.ส.โคราชเนี่ยแหละครับปรากฏว่าคุณวรพลนั้นเนี่ยออกมาประกาศลาออกจากพรรคเพื่อไทยฮะโอ้พร้อมกับถอดเสื้อคลุมพรรคเพื่อไทยเป็นเชิงสัญลักษณ์นะฮะบอกก้าวบอกออกจากพรรคแล้วคุณวรพลเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยยุคแรกๆรวมเวลาตอนนี้เนี่ย25ปีแล้วนะอยู่กับพรรคนี้มาเนี่ยร่วมทุกข์ร่วมสุขมาโดยตลอดไม่เคยออกจากพรรคไปสังกัดพรรคการเมืองอื่นเลยจนกระทั่งปี62ก็ได้รับโอกาสเนี่ยลงสมัครส.ส.เขต11ปักธงชัยแล้วก็วังน้ำเขียวได้รับคะแนนเสียงจากประชาชนมาเนี่ยเป็นอันดับ3ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยอันดับ1ก็คือคุณสมศักดิ์พันกเกษมจากพลังประชารัฐอันดับ2เนี่ยคุณนรเศรษฐ์สิริโรจนกุลนะครับจากพรรคภูมิใจไทยต่อมาเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยบอกพรรคเพื่อไทยประกาศเปิดตัว
ว่าที่ผู้สมัครสสโคราชก็จับมือกับนายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลนะครับเจ้าของโรงงานแป้งมันเนี่ยนะฮะที่ย้ายมาจากภูมิใจไทยมาสังกัดเพื่อไทยทำให้มีการเปลี่ยนตัวว่าที่ผู้สมัครสสของโคราชเนี่ยโดยเฉพาะในพื้นที่เขต11ปักธงชัยวังน้ำเขียวเดิมพรรคเพื่อไทยเนี่ยบอกส่งตัวเองลงนะส่งตัวเองลงแต่ตอนนี้เปลี่ยนตัวแล้วครับเปลี่ยนตัวแล้วก็ไปเอานายนรเศรษฐ์คนที่ได้ที่2การเลือกตั้งคราวที่แล้วนั่นแหละนะย้ายตามมาด้วยไงนะย้ายตามมาด้วยเอามาลงฮะเอามาลงดังนั้นบอกว่าต่อไปนี้คงไม่ได้ไปต่อในสถานะของสมาชิกพรรคเพื่อไทยอีกแล้วนะครับลองไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนจากคุณวรพลครับวรพลนะฮะจากข่าวที่ผมไม่ได้ไปต่อในนามของพรรคเพื่อไทยทั้งที่สู้อยู่กับชาวบ้านรู้ปัญหารู้พื้นที่มานานพยายามทำงานนะครับแต่ณปัจจุบันนี้ผมต้องบอกพี่น้องทุกท่านแล้วก็ต้องขอโทษด้วยว่าผมไม่สามารถไปต่อได้เพราะอะไรฮะเพราะเรามันจนนะครับเจ้าของกิจการลงแป้งทั้งหมดนะฮะมาเบียดผมหรือพูดง่ายว่าผมไม่ได้ไปแล้วและไม่ได้การเลี้ยวแลไม่ได้การพูดจาไม่ได้การโทรบอกโทรอะไรสักครั้งหนึ่งเชื่อผมโดนเทไม่เป็นไรครับจิตใจผมยังสู้ต่อพี่น้องชาวปักตนชัยระวังน้ำเขียวให้การต้อนรับผมนะฮะวันนี้ผมจะลาออกจากพรรคเพื่อไทยอย่างเป็นทางการครับสู้หนักอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนมาแต่สรุปแล้วความดีนั้นอยู่กับชาวบ้านนั้นโดนเทนะครับก็ขอบคุณพรรคเพื่อไทยขอบคุณท่านเลขาประเสริฐจันทระลงทองที่ให้จากผมนั้นได้ใส่สีเสื้อเพื่อไทยแล้วช่วยเหลือชาวบ้านยามชาวบ้านเดือดร้อนนะครับวันนี้ผมต้องขออนุญาตถอดเสื้อเพื่อไทยนะครับแล้วเดี๋ยวไปไหนต่อเดี๋ยวให้ติดตามนะครับสวัสดีครับนี่ฮะนี่คืออัดอั้นนะเออฟังจากน้ำซุ้มน้ำเสียงแล้วอัดอั้นนะเหมือนแบบน้ำเสียงลึกๆเนี่ยคือสะอื้นนะคืออยู่กันมา20กว่าปีอะนะครับแต่วันนี้หมดประโยชน์ไงหมดประโยชน์นะฮะอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าการเข้ามาของกลุ่มกำนันป้อเนี่ยนะฮะสะเทือนหลายพื้นที่เลยคือมันน่าสนใจนะพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาบอกเขาแลนสไลด์ครับการแลนสไลด์เนี่ยคุณจตุพรเนี่ยพูดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณจตุพรบอกว่าเขาเนี่ยไม่คิดว่าพรรคเพื่อไทยจะแลนสไลด์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้าแลนสไลด์เนี่ยมันคือคะแนนเสียงของพรรคเนี่ยมันจะมาท่วมท้นเอาใครไปลงก็ชนะเพราะคะแนนพรรคดีแต่วันนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยกำลังวิ่งหาบ้านใหญ่เห็นไหมฮะพอได้หวังสุภกิจโกศลนี่คือบ้านใหญ่ของโคราชไอคนที่เคยพูดเคยจาเคยอยู่เคยทำเนี่ยฉันไม่สนละเทเลยเทเพราะต้องการบ้านใหญ่การที่วิ่งหาบ้านใหญ่นั้นแสดงว่าคือตัวเองก็ไม่มั่นใจว่าตัวเองจะแลนสไลด์ไงเห็นไหมอันนี้ข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์ด้วยนะเนี่ยนี่คือคุณจตุพรเขาก็เชื่อแบบนั้นว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่แลนสไลด์เพราะวันนี้เนี่ยพยายามวิ่งหาบ้านใหญ่ดึงเข้าพรรคนะครับนี่ไงไม่ใช่แค่ที่โคราชนะฮะที่อ่างทองก็มีเหมือนกันครับเสื้อแดงอ่างทองเนี่ยนะฮะหลั่งน้ำตาเลยเขาบอกหมดศรัทธาถึงขั้นที่กรวดน้ำนะฮะคว่ำบาตรเผาเสื้อแล้วบอกว่าตัดขาดเลยจากเพื่อไทยนะฮะในพื้นที่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองครับเขารวมตัวกันที่ร้านชาบูบาร์ตำบลบางปากกลดนะฮะนี่ฮะเอาขันเอาบาตรมาเอาเสื้อมานะฮะทำเป็นเชิงสัญลักษณ์แล้วครับเขาแสดงจุดยืนในการคว่ำบาตรพรรคเพื่อไทยนะฮะเนื่องจากมีมติไม่ส่งนายโยธินเปาอินซึ่งเป็นผู้สมัครขอลงสมัครเลือกตั้งส.ส.ในนามเพื่อไทยเนี่ยซึ่งเห็นว่าผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มคนเสื้อแดงอ่างทองและก็มีผลสำรวจมากที่สุดควรจะได้รับคัดเลือกให้ลงส.ส.ในนามเพื่อไทยในเขต1คืออย่างงี้ฮะในพื้นที่เนี่ยเขาก็มีการทำโหวตกันว่าจะส่งใครดีแล้วก็มีการตกลงกันว่าถ้าเกิดว่าใครได้คะแนนสูงสุดจะให้ลงเขต1แต่ปรากฏว่าพอผลโหวตออกมาแล้วเนี่ยคนที่ได้คะแนนสูงสุดเนี่ยกลับไม่ให้ลงเขต1แล้วเอาคนที่แพ้เนี่ยลงเขต1แทนเสื้อแดงอ่างทองก็เลยบอกว่ารับไม่ได้นี่แล้วนี่คือประชาธิปไตยไงเออนี่ประชาธิปไตยของเค้าไงเพราะว่าเอาก็โหวตมาเป็นอันดับ1อ่ะก็ทําไมไม่ให้ผมลงเขต1เออนี่เค้าบอกกรวดน้ําคว่ําบาตรเลยนะนี่คือเราเห็นปรากฏการณ์นี้มากขึ้นเรื่อยๆนะสำหรับพรรคเพื่อไทยเนี่ยปรากฏการณ์ที่สมาชิกพรรคส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยคนที่เคยรักนั้นเนี่ยเริ่มที่จะทิ้งพรรคมันอาจจะเกิดขึ้นจากประเด็นหนึ่งก็ได้นะประเด็นที่คุณทักษิณเนี่ย บอกว่าถูกเขามา16ปีแล้วไงจะถูกเขาเสียบ้างจะเป็นไงไปคนเหล่านี้ก็เลยอาจจะคิดได้เออที่ผ่านมาที่อยู่ช่วยพรรคมาโดยตลอดเนี่ยนายทักษิณเนี่ย
มองเนี่ยเป็นอะไรอ่ะที่มันเห่าได้อ่ะมันไม่ใช่คนนะฮะกลายเป็นว่าการตอบโต้คุณจตุพรครั้งนั้นที่ไปพูดในคลับเฮ้าส์เนี่ยเอาจริงๆไม่น่าพูดเลยนะเนี่ยพอพูดแล้วเนี่ยพังไปหมดเลยฮะนี่ฮะตอนนี้ก็หลายพื้นที่นะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะออกมานะครับเคลื่อนไหวบอกไม่เอากับพรรคเพื่อไทยอีกต่อไป